หลายหน่วยงานนะคะกระตุ้นเกษตรประกันภัยพืชผลค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะโดยจะมีการพัฒนาระบบให้จูงใจและครอบคลุมพืชหลายชนิดมากยิ่งขึ้นค่ะ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะและก็ยังมีความเสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติอีกด้วยรวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆส่งผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะต่ออาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศสมาคมประก,รกรันวินาศภัย,ภยไทยสำนักงานพาาาัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทำโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยนายพิพัฒน์เกื้อสกุลรองผู้จัดการทกาศาบอกว่าโครงการวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลา3ปีเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยให้เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสนใจเพราะที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเสนอขายประกัน ภัยพืชผลให้กับเกษตรกรนําร่องที่ข้าวแต่ว่าชาวนาไม่ให้ความสนใจจนรัฐบาลและทกศต้องร่วมกันจ่ายเงินเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรโดยคาดหวังจะทําให้ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรของไทยครอบคลุมยั่งยืนลดภาระทางการคลังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและทําให้ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรนั้นดีขึ้นไปก็ต้องไปดูการผลิตปี62ซึ่งก็ต้อง 2. 2> ก็ต้องนำเข้าครมให้ความเหบนิชอบโครงการ เป็นปีๆไปใช่ไหมัใช่ซึ่งนอกจากข้าว็ทาไบ้างในแนวทางที่กําหนดไว้ก็คือจะมีการขยายความควบคุมไปยังพืชและก็สัตว์ฐกิจนิดอื่นเช่นข้าวโพดหรือปศุสัตว์เช่นโคนมนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการการพัฒนาตัวเงื่อนไขของของการประกันอยู่นะครับ โดยทุกหน่วยงานต้องการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมการประกันพืชผลการเกษตรชนิดอื่นนอกจากข้าวนะคะเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดปศุสัตว์ให้ทันปีการผลิต2,562โดยมีเป้าหมายรับประกันผลผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นข้าว30ล้านไร่ข้าวโพดและปศุสัตว์1ล้านไร่ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนําปัจจัยเสี่ยงภัยธรรมชาติน้ําท่วมฝนแล้งความแม่นยําของการสํารวจความเสียหายมาศึกษาวิจัยเพื่อให้การจ่ายสิน หมายทดแทนหลังเกิดเหตุรวดเด็วและเป็นธรรมกับเกษตรกรสำหรับระบบประกันภัยพืชผลดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554แต่ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรจนเมื่อปี2559และ2560รัฐบาลและทกศเป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายค่าเยี้ยประกันให้กับเกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับค่าสินใหมรวม2,800 0ล้านบาทหรือ1,260บาทต่อไร่หรือ90-100%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ จากเดิมหากไม่ทำประกันภยัยชาวนาหรือเกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยหรือเยียวยาประมาณ25%ของต้นทุนการเกษตร